Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2022 Series ปีติแห่งการรับใช้ผู้อื่นวันที่2ความรักแบบอากาเป้ในทางปฏิบัติแล้วเราจะรักผู้อื่นเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักเราได้อย่างไรให้ผู้อื่นได้ใกล้ชิดเราความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรู้สึกผิวเผินหรือความรู้สึกที่แยกจากความกังวลและความคิดที่ลึกที่สุดของเราพระองค์ทรงดึงเราเข้ามาใกล้และรู้จักเราอย่างใกล้ชิดพระเจ้าทรงรู้ทุกความคิดทุกความกลัวทุกรายละเอียดที่ทำให้เราเป็นเราความรักแบบอากาเป้หรือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขทำให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่โดยการบังคับขู่เข็นถ้าเรารักใครสักคนก็มีเวลาที่เราจะพูดและมีเวลาที่จะเงียบมีเวลาที่จะแสดงความคิดเห็นมีเวลาที่จะไม่พูดอะไรมีเวลาที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราว่าประตูนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดอย่าเพิ่งพูดอะไรในสถานการณ์นี้เมื่อเรารักผู้อื่นในแบบที่พระเจ้าทรงรักเราเราก็จะมอบพวกเขาไว้ในพระหัตถ์อันเปี่ยมด้วยรักของพระองค์ได้โดยเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเรียกพวกเขาออกจากวังวนแห่งความสิ้นหวังได้ในเวลาที่เหมาะสมในพระธรรมมาระโกบทที่12ข้อที่30บอกกับเราว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านกุญแจสำคัญในการรักผู้อื่นดังที่พระคริสต์ทรงรักเราคือให้การรักพระเจ้ากลายเป็นความปรารถนาภายในที่ลึกที่สุดของเราเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ใจของเราจะแสวงหาก็คือพระเจ้าจงให้ทั้งหมดทั้งสิ้นของชีวิตมุ่งไปที่การรักพระองค์รู้จักพระองค์เข้าใจพระองค์และจากนั้นยอมให้พระองค์ทำงานในตัวเราเพื่อให้ความรักได้ไหลผ่านเราไปอย่างผู้คนมากมายที่รายล้อมรอบตัวและผู้คนที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในชีวิตประจำวันพระธรรมสดุดีบทที่42ข้อที่1บอกกับเราว่ากวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นเราต้องจำไว้ว่าเราเป็นทูตแห่งหัวใจของพระเจ้าทั้งในคริสตจักรก่อนและออกไปสู่โลกนี้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นพยานว่าพระคริสต์ได้ทรงประทานพระองค์เองบนกางเขนเพื่อไถ่ทุกคนที่เราพบและความรักที่เรามีต่อกันนั้นเป็นสัญญาณให้โลกรู้ว่าเราเป็นของพระเจ้าเป็นความรักที่โลกไม่รู้จักอย่างแท้จริงในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อที่1กำชับกับเราว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีประสบการณ์ใดบ้างที่ทำให้เราได้รู้จักความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าเราจะสำแดงความรักเช่นนั้นให้แก่คนรอบตัวได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่ขึ้นกับการกระทําของเราแต่เป็นพระคุณที่มอบให้แก่เราฟรีเราขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานความรักนี้แก่เราขอบคุณที่ทรงเลือกเราให้เป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อนำความรักไปสู่ผู้คนมากมายและโลกนี้ขอทรงช่วยเราให้ได้มีหัวใจที่จะรักอย่างที่พระองค์รักได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยหัวใจแห่งความยินดีเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน